ับเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้คุณผู้ชมยังสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นการนะที่422106แล้วก็ผู้โชคดียังเหลืออีก2ท่านด้วยกันนะคะแต่ว่าใครที่อยากที่จะโทรเข้ามาไม่ว่าจะเป็นการสอบถามนะเรื่องราวของการบูชาองค์บรมครูพิราบนะรวมไปถึงพระพุทธปาฏิหาริย์นะคะที่เป็นทั้งเหรียญแล้วก็รวมไปถึงเงินทองนาคด้วยนะก็โทรเข้ามาสอบถามทีมงานได้ต้องบอกด้านนอกเนี่ยโทรศัพท์ดังเลยนะคะกระหึ่มเลยนะมาตัวด้วยกันใช่ค่ะ0831997972แล้วก็0851293697ตรงนี้ก็จะได้ไปร่วมกันสร้างโบสถ์ถึง6หลังด้วยกันครับทั้งโบสถ์ใหม่ทั้งโบสถ์28ปีสร้างมาแล้วเสร็จนะฮะยังไงก็ตามทั้งมีโอกาสได้สร้างเค้าเรียกว่าหลังคาพระอุโบสถหลังใหม่ด้วยกันนะครับจ้ะเอาละมาที่ SMS กันต่อเลยดีกว่านะคะ SMS ท่านต่อมาคุณปรีชาเลขทะเบียนรถ8328บูชาอะไรดี8328นะฮะคันนี้นะถ้าบูชาสักการะขอพรนะฮะผมแนะนำให้บูชานะครับท้าวเวสสุวรรณเลยนะครับโอ้ท้าวเวสสุวรรณนี่เราก็จะมีวงสูงใหญ่วันปลายต้นเดือนกรกฎาประมาณวันที่6นี้นะครับยังไงก็ตามให้คุณเนี่ยบูชาสักการะขอพรท่านและรวมถึงรถคันนี้ควรจะบูชาด้วยดอกไม้ดอกกุหลาบสีชมพูยิ่งดีเลยครับคุณปรีชาครับ SMS ต่อมาค่ะที่คุณคุณสายฝนครับโอ้บ้าน 192/19 ครับแล้วก็20ส่วนรถเนี่ย2คัน7220-7650ดีหรือเปล่าแล้วครูคะรักษาสุขภาพด้วยนะคะขอบคุณครับนะคุณสายฝนนะครับเราคงอาจเคยเจอกันนะครับนะเจอหน้าอาจจะจำชื่อไม่ได้ไม่เป็นไร7220-7650คุณน่ะดีทั้งเลข2เลข5นะถ้ามีโอกาสใช้เบอร์โทรศัพท์เนี่ยแนะนำเลยว่าใช้225นะดีทั้งการเงินเสริมทั้งการงานแต่รถ2คันนี้เน้นหนักเน้นเรื่องเจรจาส่วนตัว7220ดีแต่ถ้างานคนอื่นงานติดต่อเจรจานะงานที่ค้าขายทั่วๆไปนะครับ7650เนี่ยเลิศสุดๆเลยนะครับคุณสายฝนขอบคุณครับที่ให้ผมรักษาสุขภาพผมจะพยายามครับ SMS ต่อมาค่ะเมื่อยิ้มแสดงว่าไม่ค่อยช่วยอาจารย์รักษาเลยรักษาสุขภาพเหมือนกันจ้ะ SMS ต่อมานะคุณชลากรบัตร488เบอร์โทร535เป็นอย่างไรบ้างแล้วขอบคุณ535ถือว่าดีนะฮะเลิศเรื่องของการเจรจาแล้วก็เรื่องสุขภาพอนามัยแต่ว่า535เนี่ยเป็นคนจุกจิกเล็กๆนะก็ปล่อยผ่านไม่เป็นไรแต่ว่าความละเอียดอ่อนนี่คมชัดลึกจริงๆครับนะส่วนคุณครูและทีมงานทุกท่านเป็นไงนะขอบคุณคุณครูแล้วก็ทีมงานทุกคนเช่นเดียวกันนะฮะที่ชมรายการที่เป็นกำลังใจมาโดยตลอดนะฮะคุณชรากรครับจ้ะ SMS ต่อมาเลยค่ะผู้ชมเนื่องด้วยคันนี้มอบให้ครูพระพิราบเลยครับคุณนพพรชัยเลขทะเบียน919ค่ะครับเลขบัตรก็359ขอลายเซ็นด้วยค่ะ919นะครับ919นี่เป็นอำนาจเรื่องของอะไรฮะคนนี้เขาว่าเดินทางบ่อยนะฮะอยู่กันนิ่งไม่เป็นและที่สำคัญนะครับลายเซ็นเปลี่ยนชีวิตมอบให้นี่เลยนะครับคุณนพชัยคุณนพชัยนะครับยังเหลืออีกหนึ่งท่านผู้โชคดีนะคะจะได้ลุ้นกันว่าใครจะมีโอกาสได้รับไปครับเนี่ยฮะเอาล่ะค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ายังสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์วิเคราะห์เรื่องราวกันแบบนี้จะเป็นเลขบัตรจะเป็นในส่วนของเบอร์โทรศัพท์หรือคำถามต่างๆรีบกดมาที่422106นะตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะครับผม